โอเคครับผมเริ่มที่ทาแรงกันเลยนะครับเริ่มแรกทำมือเป็นรูปหัวใจนะครับผมย่ำขาขวาซ้ายสลับกันนะครับจังหวะจะเป็น8พร้อมกับยื่นแขนไปข้างหน้านะครับและสลับซ้ายที่1นะครับจากนั้นก้าวขาขวาไปทางด้านขวานะครับมือสับที่และ3ชิดเก็บ4นะครับแล้วก็ก้าวขาขวามือขวา5ก้าวซ้ายมือซ้ายครับ6และขานะครับซ้ายขวาสลับกันชี้ไปด้านหลังที่และ7และชิดชี้ครั้ง8จากนั้นครับผมโทรศัพท์ก้าวขาขวามาข้างหน้าบิดสะโพกเล็กน้อยครับจังหวะจะเป็น1 2 3 4และยกเข่าซ้ายชี้ซ้าย5ยกขวาชี้ขวา6จากนั้นปัดขวาซ้ายครับและ7และซ้ำหัวใจครับผมที่8และ1จากนั้นครับผมก้าวขาขวาไปด้านขวาอีกครั้งมือชี้นาฬิกาครับ3 4และสอบต่อเลยย่ำขวาซ้ายสลับการออก5 6 7 8จากนั้นสไลด์ขาขวาไปด้านหลังครับ1และย่อออกครับผม2มือแตะต้นขานะครับจากนั้นขึ้นมือเวฟ3 4และแขนขวาครับผมเวียงเข้าก้าวขวา5เวียงออกก้าวซ้าย6และก้าวขวาอีกครั้งครับปัด7และกระโดดชิดครับที่และ8จากนั้นทำมือไปรูปหัวใจนะครับไปด้านขวาก่อนที่1กลาง2ซ้าย3และขยับคอครับที่และ4ก้าวขาซ้ายมือขวา5สลับ6 7กระโดดตบด้านซ้ายที่และ8และสับครับผมก้าวขาขวาเก็บมือซ้าย1 2 3ตบและ4จากนั้นครับทำมือไปรูปหัวใจก้าวซ้ายย่ำ5เปิดเข่า6ก้าวขวาย่ำขวาครับ7และเปิด8และฟรีโพสครับที่1โอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับ stand by let's go 5 6 7ย่ำ8และ1ก้าวขวาที่3 4ขวา5ซ้าย6ชี้7และ8โทษ1 2 3ชี้ซ้าย5ขวา6ปัด7ซ้ำ8และ1ก้าวขวาชี้3 4 2 5 6 7สไลด์ถอย1ย่อ2เวฟ3 4เวียงแขน5และ6ปัด7ชิด8และ1 2 3คอ4 9 5 6และตกและ8ซ้ำ1 2ตก3และ4โยก5 67และ8 4 1เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชั่นดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับ Let's go 5 6 7ย่ำ8และ1 2ขวา3ชิด4ขวา5ซ้าย6ชี้77 3 8และ1ต่อ3 4 2 5 6 7 8สไลด์1ย่อ2เวฟ3 4เวียงแขน5และ6 8 7 7 8เริ่ม1 2 3คอ4ซ้าย5 6 7ตบ8ขวา1 2เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบกันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลง My Stupid Heart นะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับผมเพลงนี้น่ารักมากๆเลยนะครับเพราะว่าเด็กเป็นคนร้องนะครับแถมโคโรกราฟก็ยังเป็นเด็กด้วยนะครับเห็นไหมฮะเด็กพี่น้อง3คนเต้นด้วยกันน่ารักมากๆเลยคิดว่าทุกคนคงอยากเต้นอย่างแน่นอนนะครับชวนเพื่อนๆมาเต้นหลายๆคนครับยิ่งสนุกนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังเต้นไม่ได้นะครับหรือเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์ก
กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย